ดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรัตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คืออาจจะเป็นประสบการณ์หรือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่คุณรัตีเดินทางท่องเที่ยวไปทั้งในประเทศและต่างประเทศไปในที่ต่างๆบ่อยๆนี่นะคะแล้วทีนี้คุณรัตีก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าการที่เดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆหรือไปโน่นไปนี่หรือไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ในประเทศไทยเนี่ยการที่เราจะไปได้เนี่ยเราต้องมีส่วนประกอบด้วย3มีนะคะบางท่านอาจจะสงสัยแล้วสิคะว่า3มีนี่มันคืออะไรมีอะไรนะคะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคุณรัตีที่บอกว่าต้องมี3มีทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า3มีเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีที่1ต้องมีแรงบันดาลใจก่อนมีความอยากก่อนนะคะว่าโอ๊ยฉันอยากไปที่นั่นจังเลยอยากไปที่นี่จังเลยอยากไปเที่ยวประเทศนั้นหรืออยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ในประเทศไทยอยากไปนั่งที่คาเฟ่สวยๆตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือแรงบันดาลใจนะคะหรือบางทีมีเพื่อนชวนโอ๊ยฉันอยากไปกับเพื่อนจังเลยเห็นเพื่อนไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้คราวหน้าถ้าเพื่อนชวนไปที่นั่นที่นี่ฉันจะไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือมีแรงบันดาลใจมีความอยากก่อนนะคะถึงจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ถ้าไม่มีความอยากถ้าไม่มีแรงบันดาลใจเราก็ไม่อยากจะไปไหนค่ะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะทีนี้มีข้อที่2นะคะหรือมีที่2ก็คือมีเวลานะคะคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ได้ก็ต้องมีเวลานะคะจัดสรรเวลาสำหรับการเดินทางการไปท่องเที่ยวการไปพบปะเพื่อนฝูงให้ได้คือต้องมีเวลาอย่างบางท่านบอกว่าโอ๊ยฉันอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จังเลยคือมีข้อหนึ่งแล้วนะคะมีแรงบันดาลใจมีความอยากแล้วแต่ว่าข้อสองนี่สิคะโอ๊ยไม่มีเวลาเนี่ยฉันต้องเฝ้าบ้านบ้านฉันไม่มีคนอยู่ฉันต้องเลี้ยงหลานหลานฉันไม่มีคนเลี้ยงลูกฉันต้องไปทำงานลูกเขยฉันลูกสาวฉันต้องไปทำงานอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือพูดเท่าไหร่อยากไปใจแทบขาดแต่ไม่มีเวลานะคะนั่นก็คือไปไม่ได้ข้อที่2ไม่มีละมีเฉพาะข้อที่1นะคะทีนี้มาดูข้อที่3มีข้อที่3นี้คือมีกำลังนะคะกำลังในที่นี้คุณรัตีจะแยกเป็น2กำลังนะคะกำลังแรกคือกำลังร่างกายเรานี่แหละค่ะเราต้องแข็งแรงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะขับรถได้หรือมีกำลังในการเดินทางได้เพื่อนมารับก็กระโดดขึ้นรถได้อะไรประมาณนี้นะคะคือมีกำลังมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันอยากไปฉันอยากไปเที่ยวจังเลยเพื่อนชวนไปนั่งร้านกาแฟร้านนั้นสวยๆถ่ายรูปสวยๆมาฉันก็อยากไปแต่ฉันเดินไม่สะดวกฉันเดินไม่ได้ถ้าฉันไปฉันกลัวลำบากเพื่อนอะไรประมาณนี้หรือว่าฉันมองไม่ค่อยเห็นตาฉันเบลอๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันต้องพบหมอเนี่ยเป็นช่วงที่ฉันต้องไปพบหมอไปเจอหมอไปตรวจร่างกายไปเช็คอะไรต่างๆนั่นก็คือกำลังกายเราไม่มีเราไม่แข็งแรงเดินทางไม่ได้นะคะทีนี้กำลังอันที่สองก็คือกำลังทรัพย์นะคะกำลังทรัพย์หรือเงินนั่นเองมีแล้วอันที่หนึ่งอยากแล้วอยากจะไปแล้วค่ะอันที่สองเวลาก็มีค่ะฉันเกษียณแล้วฉันไม่มีลูกมีหลานให้เลี้ยงฉันอยู่คนเดียวฉันสบายบ้านฉันก็ล็อกไว้หรือว่ามีคนเฝ้าอะไรประมาณนี้คือฉันไม่ห่วงใดๆทั้งสิ้นหมูหมากาไก่ฉันก็ไม่มีเนี่ยมีข้อ1มีข้อ2แล้วกำลังก็แข็งแรงแล้วค่ะข้อ3เนี่ยกำลังที่1เนี่ยมีแล้วคือร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าเดินกระฉับกระเฉงถึงแม้ว่าฉันจะเกษียณแล้วก็ตามนะคะฉันก็สวยสมวัยฉันก็เป็นสวคือสวยสมวัยอยู่ตลอดฉันไปได้แต่ว่าเงินฉันมันน้อยจังเลยโอ้ยฉันต้องเอาไว้ใช้ซื้อกินฉันต้องเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันอันเนี้ย
ปไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอย่างเช่นเพื่อนชวนบอกว่าเราไปตรงนี้ไหมไปนั่งร้านกาแฟตรงนี้ถ่ายรูปสวยจังเลยทีนี้เราก็อยากไปแต่ว่าปลายเดือนแล้วฉันมีเงินน้อยจังเลยก็ต้องเอาเงินไปซื้อกินก่อนกว่าจะถึงสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้นะคะคือกำลังไม่มีกำลังเงินไม่มีนะคะหรือว่าเพื่อนชวนว่าเราไปประเทศลาวดีไหมไปนั่งรถไฟความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้ก็บอกว่าเงินฉันไม่พอฉันคงไม่ได้ไปนะคะก็เป็นอันว่าไม่มีกำลังเงินนะคะคือกำลังอันที่สองเนี่ยไม่มีไปไม่ได้นะคะก็เป็นอันว่าไม่ได้ท่องเที่ยวถึงแม้ว่าเราจะมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ตามข้อที่3เรามีแค่กำลังเดียวแต่กำลังที่2เราไม่มีเราก็ไปไม่ได้นะคะสรุปว่าการที่คนจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปนั่นไปนี่หรือไปกับเพื่อนไปถ่ายรูปที่นั่นที่นี่ไปร้านอาหารสวยๆถ่ายรูปสวยๆไปร้านกาแฟถ่ายรูปชิลๆนั่งชิลๆดื่มกาแฟไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวทะเลอะไรประมาณเนี้ยต้องประกอบด้วย3มีนะคะสรุปว่ามีที่1คือมีความอยากมีแรงบันดาลใจก่อนมีที่2คือมีเวลานะคะมีที่3มีกำลังกำลังกายและกำลังทรัพย์ถึงจะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปนอกบ้านไปในที่ต่างๆได้นะคะที่คุณรติพูดมาทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวคุณรตีจริงๆว่าเราต้องมี3อย่างสำหรับนักเดินทางสำหรับคนที่ชอบออกนอกบ้านชอบไปเริงร่ากับเพื่อนต้องประกอบด้วย3มีนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจคุณรตีมาตลอดนะคะคุณรตีก็พากินพาเที่ยวพาไปนั่นไปนี่แล้วก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณจากใจจริงคุณรตีค่ะเนี่ยบันเดย์อยู่ที่ชายหาดบางสะเรเห็นไหมคะแต่เผอิญว่าบ้านคุณรตีอยู่แถวนี้นะคะก็เลยได้มาทะเลบ่อยได้มาชายหาดบ่อยไม่ได้ไปเที่ยวนะคะก็แค่เติมน้ำมันรถมาถ้าอยากดื่มกาแฟหรืออยากกินอะไรก็ซื้อกินเล็กๆน้อยๆกาแฟที่ซาเล้งที่ริมถนนเนี่ยก็30-40บาทก็พอซื้อได้นะคะมีกำลังซื้อพอมาได้นะคะแต่มานั่งทะเลชิลๆอย่างเงี้ยชายหาดชิลๆเงี้ยไม่ได้เสียเงินมาฟรีค่ะมานะคะมาเที่ยวบางสะเรกับคุณนะคะ